สวัสดีค่ะมาพบกับแมวจรัสในช่องจรัส How to ช่องแห่งการแบ่งปันเช่นเคยนะคะเมื่อมาพบกับแมวนะคะแมวก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆ เสมอเลยวันนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ของชาวจีนแล้วนะคะก็คือวันตรุษจีนนั่นเองนะคะเพื่อนๆมีเสื้อกี่เผาใส่กันหรือยังเอ่ยนะคะพอดีทางเพจมีการโหวตกันนะคะมีแบบที่1กับแบบที่2แขนกุดกับมีแขนพอดีก็โหวตมาได้แบบมีแขนนะคะตัวนี้ก็สวยดีนะคะได้คะแนนเยอะอยู่ทีเดียวนะคะถ้าท่านใดสนใจที่เพจก็มีข่าวสารดีๆนะคะไปติดตามเพจกันได้นะคะก็วันนี้คงไม่พูดอะไรเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบการแบ่งปันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของแมวแม้แต่คลิปเดียวเลยค่ะไปสร้างแพทกันเลยค่ะไปค่ะมาค่ะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะสร้างแพทเทิร์นอะไรนี่เสื้อกี่เผาของเรานะคะเป็นเสื้อป้ายตัวนี้จะป้ายไม่เยอะนะคะจะป้ายไม่เยอะอันนี้เหมาะกับทุกวัยใส่ได้หมดเลยที่แมวจะสร้างตัวนี้คอก็จะเป็นคอตั้งโอบคอเรียบร้อยแขน3ส่วนแบบเป็นแบบนี้เสื้อก็ตามอัธยาศัยนะคะใครจะทำยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่เดี๋ยวแมวจะสร้างอยู่ที่ความยาวอยู่ที่สะโพกบนนะคะของที่แมวจะสร้างให้นะคะส่วนเพื่อนๆจะสร้างยาวกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คลิปเนี่ยจะมีทั้งหมด3คลิปนะคะก็จะมีคลิปตัวเสื้อแล้วก็คลิปแขนแล้วก็จะเป็นคลิปคอเพราะว่าความยาวจะเยอะถ้าเป็นคลิปเดียวไม่พอแน่นอนนะคะเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเสื้อกี่เผามีทั้งหมด3คลิปนะคะมากันเลยเรามาสร้างแพทเทิร์นกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆ เรานำกระดาษมา1แผ่นนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อป้ายนะที่แมวโชว์ไปทีแรกเป็นเสื้อป้ายอย่างจำได้ใช่ไหมเสื้อกี่เผาเป็นเสื้อป้ายนะเมื่อมีการป้ายเราจะต้องสร้างกระดาษเนี่ยให้ทบกระดาษให้เป็นสันทบไว้เพราะเดี๋ยวเวลาเราอ้าออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะป้ายยังไงนะคะเอากระดาษมา1แผ่นแล้วก็ทบกระดาษให้เลยความกว้างของตัวเสื้อไปสักประมาณสัก2เซนนะคะดูเลยนะความกว้างของตัวเสื้อเราเท่าไหร่ใช่ไหมของแมวทำรอบอกที่90นะตัวนี้มันก็กะได้อยู่แล้วน่าจะอยู่ในเราเกณฑ์นี้อ่ะมันก็ทบกระดาษเลยริมกระดาษให้เสมอนะคะอย่าให้เบี้ยวล่ะจับให้ได้ฉากกรีดไปเลยค่ะกรีดไปเลยนะให้ตรงนะคะไม่ตรงไม่ได้นะเดี๋ยวเบี้ยวนะเจี๊ยอ่ะกรีดให้เรียบร้อยเลยนะคะเข็มหมุดกัดไว้ก่อนเลยปึ๊บทีนี้ของแมวเนี่ยเวลาแมวแบ่งปันตรงนี้ก็คือว่าแมวจะถ้าสร้างแพทเทิร์นที่ฐาน7เป็นแพทเทิร์นฐาน7นะคะก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะทำฐานคอที่โดยรอบกรอบคอนี่ก็คือ7เซนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานกลางๆค่าเฉลี่ยได้มาประมาณนี้ออกมาก็สวยนะเห็นเพื่อนๆทำส่งมาให้ดูกันหลายคนสวยดีเหมือนกันบางคนก็ฝีมือดีออกมาเป๊ะปะเลยนะวัดจากริมกระดาษด้านขวามือนะคะลงมา4เซนค่ะวัดมาเพื่อให้เป็นเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงก่อนนะคะวันนี้แม่ใช้ดินสอสีดำนะดำปิดปีเลยแมวไปได้ดินสอมาเข้มมากเลยแมวก็โอ้โหถูกใจเลยใช้ได้เลยเพื่อนๆเห็นชัดไม่ต้องไปใช้เมจิกให้เลอะเทอะเห็นไหมเส้นเข้มเลยอันนี้เส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงนะคะได้1เส้นละทีนี้เราได้เส้นแรกนี้แล้วเราก็มาหาเส้นเอวบ้างนะคะเอวของใครก็คือเส้นเอวเอามาจากไหนเอามาจากความยาวของหลังแมวเวลาแมวทำแพทเทิร์นจะใช้ความยาวหลังเนี่ยเป็นหลักนะคะใช้ความยาวหลังอย่างเดียวเลยนะคะความยาวหลังของใครเท่าไหร่ก็วัดจากเส้นที่เราวัดลงมาเนี่ยเส้นแรกเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงมันจะเรียกแบบนี้เราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงวัดลงมาเลยค่ะของแมวใช้อยู่ที่39เซนของเพื่อนยาวหลังเท่าไหร่ก็วัดลงมานะคะวัดลงมาแล้วจะกลายเป็นอะไรวัดลงมาแล้วก็จะกลายเป็นเส้นเอวนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันเลยค่ะไปกันเลยนะคะอ่ะเราจะจอดไว้แค่นี้ก่อนนะปึ๊บเราได้มา2เส้นแล้วนะต่อไปเรามาทำอะไรเรามาทำเส้นกรอบกันนะคะทำที่ฐาน7แล้วก็วัดไปเลยนะคะจากริมกระดาษอันนี้เขาเรียกว่าเส้นคอแนวนอนเรากำลังวัดแนวนอนนะคะ7เซนแล้วก็วัดเส้นคอแนวตั้งแนวตั้งก็7เซนเช่นกันนะหลักสูตรนี้สวยแล้วก็ทำง่ายนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยเก่งก็ทำได้สบายบางคนไม่ค่อยชอบคิดเลขก็ชิวๆเลยนะนี่เป็นไงชัดเจนไหมชัดไหมนะโอเค
ทีนี้เราทำยังไงนะเราก็จะต้องมาหาเราได้เส้นเอวแล้วใช่ไหมล่ะเส้นคอกรอบคอแนวตั้งแนวนอนเราได้หมดแล้วเราก็จะมาหาเส้นอกบ้างนะคะเราต้องตีเส้นมาตรฐานให้ได้ทั้งหมดก่อนที่เราจะสร้างตรงอื่นนะคะอันดับแรกต้องทั้งสร้างฐานเสื้อก่อนวัดจากเส้นเอวมาหาเส้นคอแนวนอนนี่นะคะดูซิได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะได้32หาร2ทบใส่วัดเลยง่ายดีนะคะ32หาร2เท่ากับ16วัดจากเส้นเอวขึ้นมา16เซนค่ะตีเส้นเชื่อมกันเลยนะคะโอเคเราได้เส้นรอบอกมาแล้วอันนี้เป็นเส้นอกนะต่อไปเราก็ต้องมาหาเส้นบ่ากันบ้างนะคะวัดจากเส้นอกที่เราได้มาหาเส้นคอแนวนอนนี่เท่าไหร่เอ่ย 15.5 หาร2นะคะ 15.5 หาร2ได้เท่าไหร่ได้ 7.8 มาร์กเลยค่ะ 7.8 ตีเส้นเชื่อมค่ะเดี๋ยววัดแล้วก็เดี๋ยวจดไว้นะคะว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องเอาไปทำชิ้นหลังอีกนะคะจดไว้อย่างนี้นะคะอันนี้โทษทีจดใหม่16ทับ 7.8 นะคะอันนี้แม่จะรู้ว่าเท่าไหร่นะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือ16ที่คือเส้นเอวหมายถึงว่าจากเอวขึ้นมาเป็นเส้นอกนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำคอหลังเราไม่ต้องไปวัดอีกรอบนึงไงใช่ป่ะล่ะและอันนี้คือเส้นอะไร 7.8 หมายถึงว่าจากเส้นอกขึ้นมาเป็นเส้นบ่าก็คือ 7.8 เราจะใช้เส้นเดียวกันนะคะทีนี้ต่อไปเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราทำอะไรต่อไปเราก็จะมาหาเส้นไหล่บ้างนะคะเส้นไหล่ทำยังไงเอาเส้นคอแนวตั้งเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งก่อนเลยแบ่งครึ่งแล้วก็ตีตรงลงไปเลยนะคะแบ่งครึ่ง7เส้นคอแนวตั้งเท่าไหร่7หาร2เท่ากับเท่าไหร่ 3.5 ตีออกไปเลยค่ะ 3.5 นะทีนี้เรามาดูเลยนะคะว่าไหล่เท่าไหร่ไหล่41หาร2เท่ากับ 20.5 วัดจากจุดสันทบกระดาษตรงนี้มุมนี้เลยนะคะวัดเฉียงมานี่นะคะวัดเฉียงลงมาเส้นลดไหล่ตรงนี้นะวัดตรงนี้ปุ๊บ 20.5วัดไปเลย 20.5 ไปตกตรงไหนเอาตรงนั้นนะคะมาร์กก่อนค่ะโอเคนะเราได้เส้นนี้แล้วใช่ไหมหากจากเส้นนี้จากเส้นนี้แล้วเรายังไม่ตีเส้นวัดจากเส้นเส้นลดไหล่เดิมเนี่ยวัดลงมา 0.5 วัดลงไปหาตัว 0.5 มาร์กไว้ค่ะนะคะวัดลงไป 0.5 เนี่ย 0.5 แล้วก็มาร์กปึ๊บตีเส้นเลยค่ะตีเส้นจากเส้นคอแนวตั้งนี้นะมุมนี้นะดูให้ดีค่อยๆดูนะคะแม่จะสอนช้าๆนิดนึงโอเคนะคะปึ๊บเราก็จะได้เส้นไหล่ละอันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นไหล่นะเราได้แล้วนะเส้นไหล่ทีนี้เราจะต้องมาหาบ่าหน้าก่อนที่เราจะมาหาเส้นบ่าหน้าเรามาหาเส้นกรอบของรอบอกก่อนนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารอบอกเราใช้อะไรรอบอกเราจะใช้บวก8จะใส่พอดีตัวคือนะคะก็คือรอบอกจริงรอบอกจริงหมายถึงว่ารอบอกที่เราวัดมาได้เรายังไม่ได้บวกนะคะและเรามาบวก8ก็คือรอบอก90บวกที่8เซนเท่ากับเท่าไหร่98หาร4เท่ากับรอบอกอยู่ที่ 24.5 อ่ะ 24.5 นะคะรอบอกหน้าบวก1อกหน้าบวก1เท่ากับเท่าไหร่ 25.5 นะอกหลังอกหลังในเมื่อด้านหน้าเนี่ยเราเอาไปบวกข้างหน้าแล้ว1ถูกไหมข้างหลังก็ต้องลบออกไม่งั้นเดี๋ยวเกินนะข้างหลังเราก็จะลบออกเท่ากับเดี๋ยวชิ้นหลังเราจะทำอยู่ที่ 23.5 นะคะเดี๋ยวขึ้นชาร์ทให้นะเพื่อนๆคงเข้าใจแหละตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยววัดออกไปเลยนะคะข้างหน้า 25.5 นะคะของเพื่อนๆ เท่าไหร่ก็ทำตามหลักสูตรแล้วนะอันนี้เป็นสันทบกระดาษด้านหน้าวัดออกไปเลยค่ะ 25.5 ตีเส้นเชื่อมกันเลยนะคะเราก็จะได้เป็นเส้นกรอบจะมีจดไว้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวขอสีเขียนให้เลยดีกว่านะสีแดงนะเพราะว่าตรงนี้มันมี
มีอันนี้เขียนมาเยอะแยะไปหมดเลยนะเพื่อนๆจะได้มองเห็นเส้นโอเคนะอันนี้เป็นเส้นกรอบของอกใช่ไหมเราได้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาหาบ่าหน้ากันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะบ่าหน้าของใครก็แล้วแต่หาเลยนะคะบ่าหน้าตัวนี้อยู่ที่35หาร2เท่ากับ 17.5 แล้วก็วัดจากกลางสันทบนี้ออกไปเลย 17.5 นะคะ 17.5 มาร์กไว้ค่ะทีนี้เราก็เอาไม้บรรทัดโค้งมาโค้งเลยใครถนัดไม้บรรทัดไหนก็ใช้นะคะไม้บรรทัดนี้ก็ได้หรือไม้บรรทัดนี้ก็ได้นะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันเราจะขีดทีละตอนนะคะขีดจากเส้นปลายไหล่มาหาเส้นบ่าหน้าเดี๋ยวนะทีนี้เราก็จะเอาบักบ่าหน้ามาหาท้องแขนตรงนี้ท้องแขนตรงนี้คือเส้นอกนะคะค่อยๆทำจะได้ชัดๆเจนเส้นอย่าให้หักนะคะพยายามโค้งให้สวยโอเคอันนี้ก็คือจะได้อันนี้คือเป็นวงแขนของตัวเสื้อนะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราข้างบนเนี่ยเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาดูด้านล่างบ้างเห็นไหมเราจะมีเรามันมีอยู่แค่ข้างบนเราต้องมาทำข้างล่างด้วยถูกไหมล่ะนะเรามาดูว่าข้างล่างเนี่ยของเราสะโพกอยู่ที่เท่าไหร่สะโพกข้างล่างอยู่ที่90 95 95 95หลักสูตรก็คือบวก4นะคะสะโพกบวก4นะสะโพกบวกที่4เท่ากับ99หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะหาร4เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 24.75 24.75 นะคะ 24.75 ชิ้นหน้าเราจะบวก1นะคะ 24.75 บวก1เท่ากับ25 25.75 อ่ะเราจะใช้ความกว้างของด้านล่างเนี่ยอยู่ที่เส้นกรอบของสะโพกอยู่ 25.75 หมายถึงชิ้นหน้านะ 25.75 ต่างกันนิดเดียวนะคะอันนี้คิดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆจะได้ฝึกคิดไปด้วยว่ามันง่ายๆแค่นี้เองนะคะอันนี้เส้นกรอบของสะโพกเราจะตีทีละครั้งอันนี้เป็นเส้นกรอบอกอันนี้เส้นกรอบสะโพกเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูเราต้องมีเส้นมาตรฐานนี่เส้นเอวถูกไหมวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนค่ะตีเส้นเชื่อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นเส้นมาตรฐานของโครงสร้างค่ะเอาละอันนี้เราก็ได้เรียบร้อยใช่ไหมทั้งบนทั้งล่างทีนี้เราก็จะมาเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อเข้ารูปใช่ไหมเราก็ต้องมีเกล็ดด้วยนะต้องมีเกล็ดอกดูว่าอกสูงเท่าไหร่อกสูงมาตรฐานของตัวนี้อยู่ที่19เซน19ใช้เลยนะคะวัดจากไหนวัดจากเส้นคอแนวนอนนี่วัดจากเส้นคอแนวนอนเพราะปุ่มคอเราอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มคอเราอยู่ตรงนี้อกสูงเราจะวัดจากปุ่มคอลงไปถูกไหมนะวัดเป็นแนวตรงนะคะไม่ต้องวัดเป็นแนวเฉียงนะเป็นแนวตรงจะแม่นกว่านะวัดไปเลยนะคะ19เซนมาร์กไว้ค่ะเสร็จแล้วเส้นความกว้างอกห่างอกห่างอยู่ที่19เซนเหมือนกัน19เซนหาร2ตรงนี้เป็นทบกระดาษอยู่นะคะเราต้องหาร2แล้วนะ19หาร2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ9ครึ่ง9ครึ่งโอเคเสื้อตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะ9ครึ่งวัดตลอดแนวไปเลยนะคะของใครไซส์เท่าไหร่ใช้ของตัวเองไปนะวัดไปถึงข้างล่างได้เลยนะวัดไปถึงชายได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรามาดูเรามาดูว่ารอบเอวเท่าไหร่เอ่ยนะคะรอบเอว70นะรอบเอว70เราจะบวกหลวมที่4นะคะบวกหลวมที่4เท่ากับรอบเอวอยู่ที่
74หารรอบเอว70บวก4เท่ากับ74หาร4เท่ากับรอบเอวเราจะใช้ที่ 18.5 นะเอว 18.5 แต่ว่าชิ้นหน้าเราจะต้องบวก1นะคะชิ้นหน้า 18.5 บวก1เท่ากับ19.5 19.5 ให้คิดกันแบบวันนี้สดๆกันเลยทีเดียว 19.5 นะคะวัดไปเลยวัดจากริมกระดาษที่ชนกับตัวเราเนี่ยนะคะ 19.5 วัดออกไปเลยค่ะมาร์กไว้นะคะเรียบร้อยเราจะเผื่อเกจที่เท่าไหร่เอ่ยเผื่อเกจที่3เซนนะคะมาตรฐานก็คือเผื่อเกจ3เซนอันนี้รอบเอวที่เราหารได้อันนี้เราบวกเกจนะคะ3เซนนะคะทีนี้เราก็จะทำเกรดจากตรงไหนก็คือตรงนี้แหละที่เราเผื่อไว้เนี่ยยกมาเลยนะคะยกมาแล้วเผื่อไว้3เซนใช่ไหมอันนี้เรามีเส้นกลางแล้วถูกไหมนะคะทีนี้เกรดที่เราเผื่อไว้3เซนเนี่ยเราก็จะต้องมาแบ่งครึ่งระหว่างเส้นกลางนี้ให้ออกไปด้านนี้1เซนครึ่งมาด้านนี้1เซนครึ่งก็จะเป็น3เซนถูกไหมวัดเลยค่ะ1เซนครึ่งนะจากเส้นกลางนี้ออกไป1เซนครึ่งเอาละเราได้แล้วนะเห็นไหมความกว้างตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่3เซนก็คือตรงนี้ยกมาไว้นี่นะคะตีเส้นเลยค่ะตีเส้นเกรดอันนี้คือเขาเรียกว่าเส้นเกรดนะคะปึ๊บการสร้างเสื้อมาตรฐานก็คือว่าเกรดช่วงล่างจะลึกเท่าไหร่จากเส้นเอวลึกลงมา15เซนนะคะ15เซนตีเส้นไปเลยนะคะเท่ากับเกรดจะลึกประมาณเท่านี้เอาละนะปึ๊บเสร็จแล้วเส้นโค้งเอวนะเส้นโค้งเอวเราโค้งเอวเลยรักแร้อยู่นี่เห็นไหมโค้งจากรักแร้ลงมาหาเส้นที่เราเผื่อเกล็ดแล้วตรงนี้เห็นไหมเอ่ยตีเส้นเลยนะเดี๋ยวแมวใช้ดินสอเปลี่ยนสีให้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันจะมีแมวเขียนเอาไว้เยอะมากเลยอะสีเขียวมองเห็นไหมเอ่ยเราโค้งจากเส้นรักแร้ลงมาหาเส้นเอวนี้ช่วงบนส่วนช่วงล่างเราก็โค้งจากเส้นเอวมาหาเส้นสะโพกล่างนี่นะคะความโค้งปึ๊บเสื้อตัวนี้ความยาวไม่จำกัดนะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยยาวเท่าไหร่ก็ได้เอาที่ชอบโอเคอันนี้ได้แล้วนะถ้าของใครเส้นหักก็แต่งเส้นอันนี้เส้นหักนิดนึงเส้นหักนิดนึงแล้วแต่งเส้นเลยนะคะแต่งให้ดูเลยว่าเส้นตรงนี้ควรให้เป็นยังไงนะคะอย่าให้เส้นหักจึ๊กเข้ามานะเวลาใส่แล้วเรียบร้อยเลยนะจะหักแบบว่าจะย่นเข้ามาเลยนะเนี่ยเส้นต้องให้มนโค้งแบบนี้นะคะถ้าเกิดเส้นหักนี้มนโค้งได้เลยนะคะทีนี้เสร็จแล้วทำยังไงล่ะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คกับชิ้นหน้าต้องไปเช็คกับชิ้นหลังรักแร้ว่าได้ไหมเท่าที่เราต้องการหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูคอกันบ้างดีกว่านะทำคอเลยก็คือคอของเราจะเป็นคอจีนถูกไหมคอตั้งนะวัดจากเส้นคอแนวตั้งนี้ออกมา1เซนมาร์กไว้เลยนะคะ1เซนนะแล้วก็วัดจากเส้นคอแนวนอนนี้ลงมา 1.5 ตัวนี้คอจะทำที่3เซนนะใหญ่นิดนึงเพราะฉะนั้นต้องเอาลงมาถึง 1.5 นะน้อยกว่านี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะขำคอนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดโค้งมาโค้งเลยหรือใครจะวาดมือก็ได้ตามที่ถนัดเลยนะคะเอาไม้บรรทัดโค้งมาจับเลยนะคะเอาที่โค้งที่เราชอบอ่ะนะว่าเราคิดว่าถูกใจอ่ะนะคะโค้งเสร็จแล้วเนี่ยโค้งเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทาบกับตัวก่อนก็ได้นะว่าเราชอบไหมไม่ชอบก็แต่งใหม่ได้นะคะบางทีไม้บรรทัดโค้งมาแล้วไม่ถูกใจเราก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ความกลมของคอเรียบร้อยเราจะยังแกะออกมาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาปรับรักแร้เราสร้างไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาสร้างต่อยังไม่เสร็จนะเอาเจาะไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปทำชิ้นหลังก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำชิ้นหน้าต่อเดี๋ยวแมวขอล็อกไว้ก่อนนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะบอกก่อน ตัดออกไว้ก่อนนะค่อยๆไปกันแล้วกันนะคะตัดไปก่อนตัดไว้เฉยแมวไม่ได้ตัดแพทเทิร์นนะตัดกระดาษเฉยอ่ะเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันเดี๋ยวเราไปทำชิ้นหลังก่อนอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะชิ้นหลังก็สร้างปกติอ
ต้องเอาสูตรนะเมื่อกี้คิดบวกลบคูณหารไว้แล้วเดี๋ยวไว้แถวนี้ก่อนเดี๋ยวที่มองเห็นว่ามันเท่าไหร่อ่ะทีนี้ชิ้นหลังทำยังไงนะคะเอากระดาษมา1แผ่นวัดจากริมกระดาษด้านขวามือเนี่ยลงมา4เซนนะคะเป็นเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงเป็นเส้นแรกจะเรียกว่าเส้นคอเลยมันก็เรียกไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่คอแมวจะเรียกอย่างเงี้ยนะถ้าเรียนกับแมวก็เราสื่อสารกันให้รู้เรื่องคือเรียกให้เหมือนกันก็แล้วกันเผื่อมีคำถามจะได้ถามได้ถูกจุดนะคะทีนี้เราได้เส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงแล้วใช่ไหมหลังใครยาวเท่าไหร่ก็วัดจากเส้นนี้ลงไปนะคะวัดแล้วเป็นอะไรกลายเป็นเส้นเอวแมวใช้หลังยาวสร้างเสื้อนะไม่ใช้ยาวหน้านะบอกก่อนนะใช้อย่างนี้ตลอดเลยเสื้อออกมาไม่มีปัญหานะคะโอเคได้เรียบร้อยทีนี้เมื่อกี้นี้ของเราอ่ะของเราอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะนะ16เซนเราได้เส้นนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาทำเส้นกรอบคอก่อนโทษทีนะเส้นกรอบคอแนวตั้งก็คือครึ่งหนึ่งของกรอบคอด้านหน้ากรอบคอเท่าไหร่เราใช้ฐาน7ใช่ไหมฐาน7ก็คือ7เซนก็คือหาร2เท่ากับเท่าไหร่ 3.5 วัดจากเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงนี่ลงมา 3.5 เป็นเส้นคอแนวตั้งนะคะและเส้นคอแนวนอนเท่าไหร่7เซนเท่ากันเหมือนกับคอหน้าเท่ากันนะคะ7เซนแล้วก็ตีเลยนะคะเขาเรียกว่าแพทเทิร์นฐาน7นะสูตรนี้ง่ายแล้วก็ทำออกมาก็สวยเหมือนกันปึ๊บเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาหาเส้นอกกันบ้างเส้นอกเมื่อกี้เราหาได้แล้วจากชิ้นหน้าถูกไหมวัดจากเส้นเอวขึ้นมา16เซนเป็นเส้นอกของใครเท่าไหร่วัดเท่านั้นนะคะไม่เท่ากันนะของแต่ละท่านนะทีนี้เราได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหาเส้นบ่ากันบ้างเส้นบ่าเมื่อกี้เท่าไหร่เอ่ย 7.8วัดจากเส้นอกขึ้นมา 7.8 เป็นเส้นบ่านะคะทีนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาหาเส้นกรอบของอกกันบ้างเมื่อกี้เส้นกรอบของอกเราเนี่ยชิ้นหน้าเราเส้นกรอบของอกเราหารได้ 24.5 ถูกไหมแต่ว่าเราเอาไปใช้ข้างหน้าแล้วก็คือข้างหน้าบวก1ข้างหลังก็ต้องลบออก1เท่ากับเดี๋ยวเราจะทำชิ้นหลังอยู่ที่ 23.5 นะคะ 23.5 นะวัดเลยค่ะ 23.5 วัดจากริมกระดาษนี้ออกไปนะคะ 23.5 ทีเส้นเชื่อมกันเลยนะคะอันนี้เรียกว่าเส้นกรอบอกนะคะเดี๋ยวเพื่อมีคำถามจะได้ถามได้ถูกเส้นนะเส้นกรอบอกเราได้แล้วใช่ไหมทีนี้เส้นบ่าของชิ้นหน้าเส้นไหล่ของชิ้นหน้าเนี่ยของเราได้เท่าไหร่เอ่ยแมวขอวัดนิดนึงนะคะเมื่อกี้เส้นบ่าหน้าบ่าของไหล่ของชิ้นหน้าหายอีกแบบแต่ว่าไหล่ของชิ้นหลังจะหายอีกแบบไหล่ของชิ้นหลังเราจะมาหาจากตะเข็บไหล่ที่เราหามาได้แล้วของชิ้นหน้าหาได้เลยไม่ต้องเอามาหารเท่าไหร่เอ่ย 13.5 13.5 วัดจากเส้นคอแนวตั้งชิดตรงนี้วัดออกมานะคะตรงนี้ 3.5 อย่าลืมวัดออกยาวไปเลย 3.5 เส้นคอแนวนอนนี้นะคะวัดออกไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นผลของการเส้นลดไหลนะ 13.5 วัดจากเส้นคอแนวตั้งเป็นเส้นตะเข็บไหลนะคะวัดออกไปเลยนะคะ 13.5 ปั๊บมาร์กไว้ค่ะชิ้นหน้าเมื่อกี้เรากดลงแต่ชิ้นหลังไม่กดชิ้นหลังใช้เส้นนี้เลยนะคะชิ้นหลังใช้เส้นนี้เลยนะเรียบร้อยเราก็จะได้เส้นไหลมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เส้นไหลของชิ้นหลังเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมเส้นไหลของชิ้นหน้ากับชิ้นหลังตีคนละตำแหน่งคือทำเสื้ออะไรก็แล้วแต่ให้จำไว้ว่าชิ้นหลังเนี่ยตรงไหลต้องสูงกว่าไหลหน้าเสมอนะคะมิเช่นนั้นเสื้อจะหงายหลังได้โอเคไปต่อนะบ่าหลังอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยบ่าหลัง37หาร2เท่ากับ 18.5 วัดจากกระดาษริมที่ชนกับเรานะคะ 18.5 วัดออกไปเลยค่ะมาร์กไว้แล้วก็ตีเส้นตีจากปลายไหล่มาหาเส้น
บ่าหน้าตรงนี้นะคะเอาละปึ๊บเชื่อมมาก่อนเลยแล้วค่อยต่ออีกทีนึงจะง่ายนะคะถ้าโค้งไปเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันจะกุ้งกุ้งนะแม่พยายามสอนให้เพื่อนๆทำได้แบบง่ายๆนะง่ายๆโอเคอันนี้เราก็จะได้เส้นรักแร้ของชิ้นหลังแล้วเราก็จอดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปเชื่อมโยงกับชิ้นหน้ามาทำสะโพกด้านล่างก่อนนะคะด้านล่างมาดูเส้นกรอบของด้านล่างเมื่อกี้นี้สะโพกด้านล่างมันอยู่ที่95ใช่ไหมสะโพกล่าง95บวก4เท่ากับ99หาร4เท่ากับ 24.75 เมื่อกี้นี้ชิ้นหน้าเราบวก1ไปแล้วถูกไหมชิ้นหลังในเมื่อถูกบวก1ไปแล้วชิ้นหลังต้องลบออก1นะคะก็คือ 24.75 ลบ1ก็คือเราจะทำอยู่ที่ 23.75 อ่ะมาเลย 23.75 นะคะวัดไปเลยค่ะมาเลยค่ะขีดเส้นนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นกรอบของสะโพกและใกล้เคียงกันเลยนะต่างกันแค่นิดเดียวแล้วก็วัดจากเส้นเอวเส้นเอวนี่นะคะลงมาเป็นเส้นสะโพกล่าง20เซนค่ะนะแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกบนนะคะตีเส้นเชื่อมเลยค่ะแล้วนะอันนี้คือเส้นสะโพกบนอันนี้คืออะไรนี่คือเส้นสะโพกล่างนะคะเรียบร้อยทีนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นเสื้อที่มีเกร็ดถูกไหมนะคะเราต้องไม่ลืมนะเป็นเสื้อที่มีเกร็ดปุ๊บทำยังไงล่ะทำเท่ามาตรฐานกับด้านหน้าเลยด้านหน้าเราได้อยู่ที่เท่าไหร่ 9.5 ถูกไหม 9.5 แล้วก็วัดจากริมกระดาษนี้ออกไปเลย 9.5 มาร์กไว้ค่ะ 9.5 นะเอาให้เลยเส้นอกขึ้นมาสักประมาณ 2-3 เซนนะคะเดี๋ยวเวลาเข้าเวลาเย็บแล้วก็เสื้อด้านหลังก็จะแนบนะคะตรงนี้จะทำให้แนบขึ้นทีนี้เราก็มาดูกันว่าเอวเท่าไหร่เอวชิ้นหน้าเราทำอยู่ที่ 19.5 บวกแล้วนะเพราะว่าเอวเราหามาได้อยู่ที่ 18.5 อันนี้ก็ต้องลบออกเพราะว่าเราไปบวกชิ้นหน้าไป1ถูกไหมเราจะทำที่ 17.517.5 วัดจากริมกระดาษออกไป 17.5 17.5 บวกเกร็ด3เซนเกร็ด3เซนบวกเกร็ด3เซนตรงนี้3เซนสอนย้ำยก3เซนมาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เรามีเส้นกลางแล้วเราก็วัดค่อมไปข้างละเซนครึ่งวัดเลยนะคะเป็นเส้นเกร็ดที่เรากำลังจะทำกันตีเส้นเกร็ดนะคะตีจากข้างบนลงไปก่อนลงไปหาเส้นตรงเอวเอาแล้วนะทีนี้เราได้เส้นเอวแล้วเกร็ดจะยาวลงมาเท่าไหร่15เซนเท่ากับชิ้นหน้านะคะได้เรียบร้อยนะคะเกร็ดหลังทีนี้เราก็มาตีโค้งมาตีโค้งเอวเลยอันนี้เส้นรักแร้อยู่นี่อันนี้เส้นอกแล้วก็รักแร้อยู่ที่เดียวกันตีจากเส้นรักแร้ลงมาหาจุดที่เราเบิกบวกไปแล้วบวกเกร็ดไปแล้วนะคะตีโค้งมาเลยนะปึ๊บเอาแล้วนะปึ๊บทีนี้เราก็จะตีต่อมาให้โค้งให้สวยงามก็คือจากเส้นเอวลงมาหาเส้นสะโพกล่างนี่คว่ำไม้บรรทัดเมื่อกี้เราหงายไม้บรรทัดถูกไหมอันนี้เราจะคว่ำไม้บรรทัดที่เข้ามาด้านนี้โค้งมาปึ๊บเส้นหักไปก่อนไม่เป็นไรแต่งนิดแต่งนะคะอันนี้เพื่อนๆจะได้แต่งเส้นเป็นด้วยถ้าในกรณีของใครที่เส้นไม่มนบริเวณนี้ก็ทำให้มนด้วยนะคะทีแรกเราตีไปก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรนะพอเราเสร็จแล้วเราก็ทำเส้นให้มนเห็นไหมเส้นแถวนี้ก็จะมนช่วยเชฟเราให้ดูด้านเอวได้สวยแบบนี้นะคะเมื่อกี้ด้านคอด้านหลังคอด้านชิ้นหน้าเราวัดออกไป1เซนชิ้นหลังก็ต้อง1เซนเช่นกันนะคะวัดออกไปเลยนะคะ1เซนขอใช้ช่วงใส่วัดนะคะเพราะว่าข้างหน้ามีเหล็กจะวัดยากนิดนึงความลึกดูกันนะคะอันนี้1เซนนะคะมาดูความลึกของด้านหลังว่าวัดจากเส้นแรกเนี่ยเส้นแรกลงมากี่เซนนะคะวัดลงมา2เซนครึ่งนะคะแล้วก็ตีโค้งมาเชื่อมกันถ้าตีตื้นกว่านี้ตรงนี้เหลือแน่นอนนะคะ
ตรงนี้2 ซม. นะ 2.5 ตรงนี้นะตรงเนี้ยอ่ะตรงนี้ 2.5 วัดจากเส้นคอที่ไม่ใช่คอจริงเนี่ยเส้นแรกเนี่ยลงมา 2.5 แล้วก็โค้งมารับกันตรงนี้นะคะจะพอดีสวยถ้าตื้นกว่านี้เดี๋ยวบริเวณนี้เวลาใส่แล้วตรงนี้จะย่นเหลือโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยทีนี้ที่เพื่อนๆลืมไม่ได้ก็คือเดี๋ยวจะมาเช็คแขนเช็คไหล่แต่อันดับแรกต้องมาเช็คสะโพกดูก่อนว่าเราใส่ได้ไหมได้กับสัดส่วนไหมก็คือต้องเอาชิ้นหน้ามาร่วมด้วยกันนะคะมาวางด้วยกันเลยทีนี้เรามาดูเช็คดูว่าสะโพกของเราเนี่ยต้องบวกเหมือนกันสะโพกบนอยู่ที่88แล้วจะบวกที่4นะคะ88บวก4เท่ากับ88บวก4เท่ากับ92ถูกไหมเนี่ยเท่ากับ92นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้ไหมวัดยังไงนะคะหลักการคล้ายๆกับกระโปรงนะคะที่แมวสอนในคลิปก็มีอยู่นะในช่องเนี่ยมีสอนกระโปรงด้วยวัดจากเส้นสะโพกบนนี่คือเส้นสะโพกบนเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยถ้าไม่เช็คตรงนี้เสื้อถ้าเกิดตรงนี้ไม่พอดีเนี่ยใส่แล้วตรงนี้อาจจะปิ้นขึ้นมาเสื้อจะย่นนะคะวัดเลยนะคะข้ามดึงข้ามเกตช่องว่างเนี่ยดึงข้ามมาวัดเท่านี้ปุ๊บหยุดปุ๊บอักข้ามมาปุ๊บอันมาจะค่อยๆวัดให้นะคะมาถึงตรงนี้จับไว้นะคะตาเท่าไหร่ล่ะจับไว้ปุ๊บเอาชิ้นหน้ามาวัดต่อเส้นนี้ที่เราโค้งแล้วนะมาวัดต่อว่าได้ไหมวัดมาถึงจุดนี้ปุ๊บใส่วัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมแม่จับไว้ให้แล้วนะเอาดึงลากค่อมช่องว่างตรงนี้ค่อมมาเลยเปิดนะค่อมมาเลยซึบเท่าไหร่ล่ะทบใส่วัดเลยนะคะได้91นะคะแต่ว่าเราต้องการอยู่ที่92ถามว่า91ได้ไหมก็คือ3เซนก็จะแนบพอดีนะคะจะไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครชอบแบบแนบพอดีบวก3ก็ได้อันนี้เท่ากับก็กลายเป็นว่าบวก3นะคะก็คือแม้จะไม่ปรับนะเท่ากับอันนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าของเพื่อนๆถ้าเกิดได้3หมายถึงว่าหายไป1เซนอย่างเงี้ยอยากจะปรับก็ปรับได้แต่ไม่ต้องปรับก็ได้ถ้าเกิดไม่ปรับก็คือเสื้อก็จะแนบพอดีไปเลยนะคะจะแนบพอดีจะไม่หลวมถ้าเกิดบางคนชอบหลวมๆก็หลวมนิดนึงก็ปรับตรงนี้ออกไปได้นะคะอันนี้สำหรับของแม่โอเคแล้วนะทีนี้เราก็มาดูรักแร้กันบ้างเอาแล้วนะดูรักแร้ว่ารักแร้ของเราเนี่ยที่เราต้องการเท่าไหร่รักแร้ไซส์นี้รักแร้43บวกที่รักแร้ตัวนี้บวกที่8นะคะรักแร้บวก8เท่ากับ51วัดเวลาวัดรักแร้นะวัดชิ้นหน้าชิ้นหลังรวมกันไปเลยนะคะรักแร้ได้ 46.5 อ่ะเขียนไว้ก่อนเลย 46.5 ปุ๊บเราได้ 46.5 ใช่ไหมแต่รักแร้ที่เราต้องการเท่าไหร่เอ่ยนะรักแร้43บวก8เท่ากับ51รักแร้ตัวนี้51แสดงว่าส่วนที่หายไปเท่าไหร่51ก็คือเอา51ลบด้วย 46.5เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ส่วนที่หายไปเท่าไหร่ส่วนที่เราหายไปเท่าไหร่ 4.5 ถูกไหมเราต้องสร้างมาตรฐานออกมาก่อนนะส่วนรักแร้หายรักแร้ใครหายรักแร้ใครเกินก็ค่อยว่ากันค่อยมาปรับแต่งกันอีกทีนึงนะคะตัวนี้อยู่ที่หายไป 4.5 ถูกไหม 4.5 4.5 แล้วก็ 4.5 เนี่ยมาหาร2 4.5 หาร2ได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ 2.25 45 4.5 หาร2เท่ากับ 2.25 2.25 เราทำยังไงเรามาปรับรักแร้ยังไงเห็นเส้นรักแร้นี่ไหมนะเราต้องการรักแร้ให้กว้างเราก็ปรับลงแต่ถ้าหากว่าเราต้องการรักแร้ให้แคบเราก็ปรับขึ้นถูกไหมอันนี้ของแมวเนี่ยของแมวต้องการรักแร้กว้างขึ้นถูกป่ะนะแมวก็จะวัดลงมาก็คือหาร2ส่วนที่เกินเราเอามาเราหาส่วนที่เกินมาก่อนแล้วเราก็เอามาหาร2พอหาร2เพราะอะไรเพราะว่ามีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราก็เฉลี่ยกันไปนะคะหาร2เท่ากับ 2.25 วัดลงมาเลยนะคะวัดจากเส้นอกนี่แหละลงมานะเส้นรักแร้เนี่ยเส้นอก 2.25 ปึ๊บทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะ 2.25 มันจะใช้เส้นนี้วาดนะใช้สีแดงให้เลยโอเคนะ
เพื่อนๆจะใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้นะแมวถนัดใช้มือแมวก็ใช้มือนั่นแหละเพื่อนๆจะใช้บรรทัดโค้งก็ใช้เลยนะคะอ่านะชิ้นหลังก็เช่นกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยนะเผื่อมีข้อสงสัยในใจนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าให้ทำอะไรต่อดีนะเวลาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะจริงๆมันจะสร้างให้พอดีแมวก็สร้างได้นะอ่ะมาทีนี้เราก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งว่ารักแร้ที่เราต้องการได้ไหมเอ่ยนะวัดให้แม่นๆนะคะโอเคเราต้องการรักแร้ที่เท่าไหร่ล่ะเราต้องการรักแร้ที่51ถูกไหมเราได้เท่าไหร่เราได้ 50.5 โอเคจบเลยนะคะเกินหรือว่าขาดครึ่งเซน 0.5 ไม่ใช่ปัญหาจบเลยนะอันนี้คือเรียบร้อยคือแมววัดก็คงพอดีแหละเพราะว่าเซนอันนี้มันใหญ่ไงมาปุ๊บจริงๆวัดมันก็ต่างกันนิดเดียวก็คือจริงๆออกมาก็คงพอดีกันทีนี้เห็นไหมล่ะเส้นโค้งเส้นแรกเราอยู่นี่เห็นไหมเราต้องมาปรับเส้นโค้งให้อยู่ชิดกับเส้นกรอบเส้นนี้ปรับใหม่เห็นไหมเอ่ยนะปรับใหม่ขีดใหม่เลยค่ะใช้สีแดงขีดแล้วกันนะขีดปึ๊บขีดมาหาเส้นเอวเหมือนเดิมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะคะปึ๊บมีบางคนถามมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปรับยังไงเนี่ยได้เรียนแล้วนะฮะเอาเส้นกรอบเป็นหลักนะเราก็จะตีจากเส้นกรอบไม่งั้นเดี๋ยวตอนลอกออกก็จะคับเลยเช็ดถูกปะล่ะนะโอเคอันนี้เส้นเอวเราแต่งไว้เรียบร้อยแล้วก็ตีเชื่อมเส้นเอวเส้นที่แต่งแล้วก็ออกมาก็สวยงามโอเคไหมนะรักแร้อยู่ที่51จดไปเลย51เสร็จเรียบร้อยความยาวของเสื้อจะทำอยู่ที่สะโพกบนนะคะสะโพกบนก็คือเดี๋ยวแมวตัดออกเลยนะคะทำชิ้นหลังก่อนเก็บปลายหลังเก็บปลายชิ้นหลังขึ้นมา 0.5 แล้วก็ตีโค้งมาให้เชื่อมแบบนี้อันนี้เรียบร้อยชิ้นหลังได้แล้วนะคะชิ้นหลังได้แล้วทีนี้เรามาดูชิ้นหน้ากันบ้างชิ้นหน้าอย่าลืมช้อนลงนะคะยังจำได้ไหมที่แมวเคยสอนไปแล้วนะชิ้นหน้าอันนี้เราความยาวเราต้องการเท่านี้ถูกไหมช้อนลงมาแล้วแต่คนหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่นะคะอันนี้คนนี้หน้าอกไม่ใหญ่มากก็ช้อนมาตรฐานอยู่ที่1.5แต่ถ้าเกิดว่าใครหน้าอกใหญ่ก็ช้อนลงมาได้ถึง2เซนนะคะช้อนทำไมซ้อนช้อนกันไม่ให้เสื้อเชิดนะคะตีเส้นตรงไปก่อนเลยค่ะตีเส้นตรงไปก่อนชายหลังเราเก็บขึ้น 0.5 ชายหน้าเราก็ต้องเก็บขึ้น 0.5 เหมือนกันตีเส้นเชื่อมกันมาตีเส้นเชื่อมมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราก็จะได้เสื้อแหละนะใครจะทำยาวถึงสะโพกล่างก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้แม่ทำเสื้อเป็นเสื้ออยู่ที่สะโพกบนทีนี้เราก็ได้แล้วเอาชิ้นหลังกับชิ้นหน้ามาเช็คตัดแล้วนะเพราะว่าเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ตัดแล้วนะเอาละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ชิ้นหลังนะคะที่กำลังตัดนะคอนี่ยังไม่ต้องตัดตรงคอนะเอาไว้เฉยๆก่อนตัดไหล่ก่อนตัดไหล่จะต้องรักแร้ยังไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าข้างเราปรับเรียบร้อยแล้วถูกไหมล่ะนะก็ตัดได้เลยนี่เราก็จะได้แพทเทิร์นชิ้นหลังนะทีนี้เสร็จแล้วเราก็เอาแพทเทิร์นชิ้นหลังกับชิ้นหน้ามาชนกันเอาตรงไหนชนเป็นหลักมันจะมีเส้นกรอบคอเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวมาตีเส้นกรอบคอให้หลุดเฟรมนี่ไงเส้นกรอบคอของแม่มองเห็นอยู่ของเพื่อนๆก็คงมองเห็นเหมือนกันแหละนะเพราะกระดาษจะเป็นสีขาวอันนี้เส้นกรอบคออันนี้ปลายไหลอยู่นี่นี่เอาเส้นกรอบคอกับเส้นกรอบคอมาให้ชนกันนะเห็นไหมอันนี้เส้นกรอบคอนี่เส้นกรอบคอมาให้ชนกันเส้นกรอบคอหน้ากับเส้นกรอบคอหลังมาชนกันปุ๊บแล้วก็เอาเส้นตะเข็บไหลมาชนกันนะคะดูสีได้เอ่ยเอาสกอตเทปแปะเบาๆไว้เดี๋ยวเราจะต้องแกะออกถูกไหมนะแปะเบาๆไว้เลยปาบเสร็จเรียบร้อยเรามาดูเลยว่าคอหน้ากับคอหลังเนี่ยตรงกันไหม
นะเรียบร้อยดีไหมนะคะมีการเยื้องเล็กน้อยให้ปรับเลยนะคะปรับให้เท่ากันนี่เส้นขอหลังกับเส้นขอหน้าเชื่อมกันเรียบร้อยตะเข็บไหล่ปรับค่ะเรียบร้อยตัดเลยนะคะตัดมันจอดแค่ชิ้นหน้านะเรียบร้อยแล้วแกะออกมาค่ะพอเราแต่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ชิ้นหลังก็ตัดออกไปให้เสร็จเลยนะมีข้อสงสัยถามมาได้นะคะเดี๋ยวมา Q&A ตอบให้ช่วงนี้พอมีเวลามาหาเพื่อนๆได้บ้างแล้วนะโอเคเสื้อตัวนี้จะสั้นๆนิดนึงนะคะพอดีสะโพกบนใครไม่ชอบสั้นก็ตามอัธยาศัยนะทีนี้เสร็จแล้วมาดูชิ้นหน้าชิ้นหน้าทำยังไงชิ้นหน้าเป็นป้ายนะเพื่อนๆได้เรียนป้ายกันแหละนะชิ้นหน้าเป็นป้ายใช่ไหมล่ะทำยังไงเราก็ต้องกลิ้งเราทำกระดาษไว้เป็นสันทบถูกไหมทำกระดาษไว้เป็นสันทบถูกไหมเราก็เอาคาร์บอนมานะคะเอาคาร์บอนมาแล้วเราก็มากลิ้งเห็นไหมสังเกตไหมพ่อแม่หมูเข็มหมุดล็อกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเราจะกลิ้งทั้งหมดเนี่ยที่เป็นตัวเสื้อเนี่ยออกไปอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ว่าเสื้อป้ายทำยังไงตัวนี้มันยังไม่เคยสอนนะใน YouTube นะเอาล่ะเรียบร้อยทำยังไงต่อแกะเข็มหมุดออกนะคะทีนี้เราก็พลิกมาเลยได้แล้วนะตรงนี้เดี๋ยวขีดเส้นให้นะคะเส้นเกร็ดอยู่นี่เส้นเอวขีดเชื่อมไว้ก่อนเลยอันนี้ไซส์ไข่ไซส์ไข่ก็ใช้ไซส์นั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยทำยังไงเอ่ยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อป้ายนะคะเราจะป้ายที่8เซนอันนี้เป็นกลางตัวหน้าที่เราทบกระดาษไปตั้งแต่แรกเห็นไหมเอ่ยนะกลางตัวหน้าเราวัดออกมาเลยค่ะวัดจากเส้นกลางนี้เราจะป้ายเท่าไหร่ป้าย8เซน8เซนคือป้ายมาตรฐานนะป้าย8เซนวัดออกมาเลยค่ะทีนี้เราก็จะได้เส้นป้ายแล้วอันนี้จุดคอตรงกลางอยู่นี่ตีออกมาเลยนะคะตีให้เป็นฉากออกมาจับตรงนี้แล้วก็ให้ฉากลงไปเลยนะหมายถึงว่าจับตรงนี้เห็นไหมเส้นคออยู่นี่ที่เราโค้งแล้วเพื่อนๆดูให้ดีนะจับมาเลยนะแล้วก็ตีตรงออกมาเลยให้มันได้ฉากลงมาถามว่าจะตีลงมาเท่าไหร่จับตรงนี้เป็นหลักค่ะตรงนี้ยังคงความกลมเหมือนเดิมแล้วก็ตีฉากออกมาอย่างนี้อันนี้เส้นนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นี่คือกลางลำตัวของเรานะอันนี้คือกลางตัวของเรานะคะอันนี้เราได้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือได้ป้ายออกมาแล้วนะเราได้ป้ายออกมาเสร็จเรียบร้อยทีนี้เส้นทีนี้ตัวข้างในเนี่ยตัวข้างในเนี่ยกับตัวฝั่งฝาตัวฝั่งขวากับตัวฝั่งซ้ายจะไม่ต่างไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวตัวฝั่งเนี่ยฝั่งด้านล่างฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เลยนะคะใช้ตรงนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแกะแพทเทิร์นอันนี้ออกมาตัวนี้เดี๋ยวเอากระดาษไปอีกหนึ่งแผ่นแล้วมาแกะตัวนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอากระดาษไปอีกหนึ่งแผ่นนะคะพอไหมเดี๋ยวดูกันว่ากระดาษพอหรือเปล่าดูนิดนึงจะแกะชิ้นไหนก็ได้อะถ้าแกะชิ้นโน้มไม่พอแน่อะเดี๋ยวแกะชิ้นล่างแล้วกันนี่ฮะการปรับปรุงปรับแต่งได้หมดนะมาเดี๋ยวเรามาแกะชิ้นล่างกันดีกว่าชิ้นล่างง่ายกว่าเพราะว่าชิ้นล่างแผ่นกระดาษแผ่นเล็กกว่านะกระดาษจะพอกระดาษที่มีอยู่พอดีเลยนะจับกระดาษมาวางนะคะแล้วก็เอากระดาษแพทเทิร์นตัวแรกของเราเนี่ย
วางลงไปว่าให้พอดีกับกระดาษที่เราหามาได้นะคะเพราะเราจะใช้แค่เส้นนี้เท่านั้นแหละนะเราจะใช้ไม่เหมือนกันเสื้อตัวนี้2ชิ้นไม่เหมือนกันนะคะเสื้อป้ายเนี่ยเสื้อป้ายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะนอกจากว่าแบบว่าเป็นป้ายบางคนก็ป้ายไปชนตะเข็บนั้นอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวเราจะกลิ้งใช้เส้นกลางเลยค่ะใช้เส้นกลางกลิ้งเลยนะคะอันนี้เส้นคอฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเราจะเอาตรงกลางตัวเราพอดีเลยนะคะใช้ตรงกลางตัวพอดีเวลากลิ้งเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกลิ้งตรงที่เราจะป้ายไว้ด้วยนะคะแล้วก็เกร็ดด้วยป้ายมาถึงไหนเอ่ยเดี๋ยวเวลาเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้วางตำแหน่งถูกว่าเวลาเอาเสื้อมาแล้วเนี่ยต้องเกยเท่าไหร่นะคะออกมาจะได้พอดีนี่เส้นที่เราจะมาป้ายแล้วก็อย่าลืมกริ้งดาร์ฟด้วยนะคะคือเกร็ดนะอย่าลืมด้วยนะคะเอาอะไรนะเอาได้ละอันนี้เส้นที่เราจะป้ายมากับอีกชิ้นนึงที่เราจะป้ายมานะคะเส้นที่ด้านขวาจะมาป้ายขีดเส้นเลยค่ะนะทีนี้เส้นเกร็ดขีดไว้ทีนี้เราได้ชิ้นด้านซ้ายแล้วนะชิ้นด้านซ้ายตัดออกมาเลยนะคะเสื้อป้ายเวลาทำจะใช้เวลาเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวพอเสร็จมาได้ชื่นชมผลงานก็ มีความสุขนะข้อตัดเลยค่ะตีเส้นให้ตรงจังเลยกิ้งออกมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่กระยุกกระยิกนิดนึงตีเส้นให้ตรงก่อนอันนี้เสร็จเรียบร้อยชิ้นด้านซ้ายเดี๋ยวมาดูชิ้นด้านขวากันบ้างเดี๋ยวจะให้ดูทั้งเต็มนะคะอันนี้เส้นป้ายนะตัดเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตรงนี้กันค่ะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวานะคะเวลาหลักสูตรผู้หญิงก็คือจะขวาทับซ้ายเห็นไหมคะเสื้อก็จะมาป้ายลักษณะนี้ป้ายมาอย่างนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นเนาะมองเห็นไหมนะป้ายอย่างนี้นะทีนี้เราจะต้องมาแกะสาบเสื้อนะเพราะว่าเสื้อเนี่ยยังไงก็ต้องมีสาบถูกไหมมาเดี๋ยวแมวพาแกะสาบเศษกระดาษอยู่แถวนี้แหละเยอะแยะนะเอาแหละมาหาเศษกระดาษแถวนี้ทำนะฮะเศษของดาดของเราที่เราตัดออกมาเนี่ยอันนี้ชิ้นด้านซ้ายใช่ไหมนะแกะด้านขวาก่อนเดี๋ยวเวลาเราเข้าคอเนี่ยเราจะเข้าคอมาถึงตรงนี้ถูกไหมนะไม่ใช่ขอโทษทีเราจะเข้าคอมาถึงตรงนี้สาบก็ควรจะต้องลึกเข้าไปนะสาบก็ควรจะต้องลึกเข้าไปเราจะต้องแกะสาบมาถึงนี่เว้านิดนึงได้นะคะสาบเว้านิดหน่อยประมาณนี้ได้อยู่นะคะประมาณนี้โอเค
เดี๋ยวแมวกลิ้งเลยอย่าลืมแกะสามนะคะสาบต้องเลยคอเข้ามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะเราจะได้ใช้สาบไว้เก็บเย็บกลับตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราเข้าคอได้มาอมตรงนี้นะคะเขียนไว้ด้วยนะคะสาบของชิ้นไหนชิ้นไหนนะคะอ่ะเราได้สาบชิ้นขวาก็ตัดออกก่อนเลยเดี๋ยวแมวจะแนะวิธีเย็บให้นิดนึงนะคะอันนี้คือสาบด้านขวาไว้ก่อนอ่ะมาด้านซ้ายบ้างเอากระดาษแถวนี้แหละนะมีเศษกระดาษเพื่อนก็กลิ้งออกมาเลยนะคะเราจะทำสาบใหญ่แค่ไหนก็ตามอัธยาศัยเลยนะแต่ถามว่าด้านนี้สาบคุณใหญ่เท่าไหร่สาบควรที่จะใหญ่มาให้เลยกับรอยป้ายที่เราจะป้ายเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราป้ายติดกระดุมแล้วเนี่ยจะได้มีตัวสาบมารองรับนะคะงานจะดีนะงานจะสวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำสาบให้เกิดให้เลยเส้นป้ายมานิดนึงนะคะนิดนึงเพื่อที่มารองรับตรงนี้เราจะไม่เอามาถึงข้างบนคอได้อยู่นะคะโค้งตรงนี้มาได้เลยมนมาปุ๊บโอเคนี่ก็พอแล้วดูให้เรียบร้อยนะว่ากิ้งตรงไหนยังไม่ได้กิ้งไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาจับใหม่หมดเลยเสียเวลาเอาละนะเดี๋ยวแม่จะแนะวิธีการเย็บกับสาบให้นิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสาบของชิ้นด้านขวาถูกไหมนะเวลาทำก็จดไว้ด้วยนะคะว่าหน้าผ้าทางไหนอะไรเงี้ยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาวางผ้าแล้วตัวนี้วางทีละชิ้นนะคะเพราะว่าเรามีทั้งสองแผ่นแผ่วไงไม่ต้องวางทบผ้านะอันเนี้ยนะใช้อย่างละชิ้นตัวนี้จะเป็นสาบของด้านซ้ายถูกไหมสาบด้านซ้ายก็เอามาวางประกบอย่างนี้หมายถึงว่าเราอัดผ้ากาวแล้วนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยก็มาวางหรือใครจะไม่อัดก็ได้แล้วแต่นะคะเอามาวางประกบนี้ก็เย็บนี่ฟืบเย็บนี่นะแล้วก็กลับสาบไปไว้ด้านในสาบนี่ก็จะกลายเป็นสาบไปอยู่ด้านในแล้วนะอ่ะทีนี้สาบไปอยู่ด้านในปึ๊บด้านในแบบนี้อันนี้สาบไปอยู่ด้านในแล้วนะไอ้เส้นๆนี่คือเศษที่แมวขีดไว้ไม่ต้องไปสนใจนะอ่ะปึ๊บเรียบร้อยใช่ไหมล่ะสาบเข้าไปอยู่ด้านในเราเย็บกลับตรงนี้เข้าอยู่ด้านในก่อนเรียบร้อยสาบด้านนี้ก็เหมือนกันเอามาวางประกบอย่างนี้แล้วก็เย็บกลับให้สาบเข้าไปอยู่ด้านในตรงคอเนี่ยเราก็เย็บกลับไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แล้วก็เย็บไปเลยเย็บกลับนะตรงนี้เย็บกลับขีบไว้ให้ตรงนี้เป็นเส้นเป็นตะเข็บคอไว้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเข้าอมคอจะอมมาถึงแค่ตรงนี้แต่ส่วนด้านล่างเนี่ยเราอมสุดนี่เลยนะเราอมสุดนี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาชนลักษณะนี้ก็ป้ายมาอย่างนี้ถูกไหมทีนี้สาบด้านนี้สาบด้านซ้ายอ่ะที่รองรับด้านล่างอาจจะใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะมารองรับประกบของด้านบนเวลาเย็บกระดุมแล้วเนี่ยตรงนี้จะได้ยึดไว้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะตัวข้างหน้าทีนี้เรามาข้างหลังข้างหลังก็เอาตะเข็บไหลมาต่อปึ๊บใช่ปะเราก็จะมีตะเข็บไหลนี่ก็จะเป็นเวลาวางก็วางทบผ้าเป็นแผ่นเดียวกันก็มาต่อทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าคอใช่ไหมเข้าคอเสร็จแล้วก็เข้าข้างพอเข้าข้างเสร็จแล้วเราถึงจะเข้าแขนนะคะโอเคอันนี้เท่ากับว่าตัวเสื้อเสร็จแล้วนะอันนี้ด้านตัวนี้ชิ้นป้ายด้านขวาอันนี้ชิ้นรองรับด้านซ้ายเอาไว้ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือชิ้นหลังนี่ตรงนี้สันทบผ้านะแม่ทำต่างนี้ไว้ให้ทบ
ทบผ้าเวลาตัดนะคะเรียบร้อยชิ้นหลังส่วนในนี้ก็คือสาบนะคะสาบทั้งซ้ายแล้วก็ขวาของชิ้นหน้าอันนี้คลิปก็คงจะยาวพอสมควรนะเพราะว่าเสื้อป้ายจะใช้เวลาเยอะนะคะตัวนี้เสื้อเป็นแบบไหนเดี๋ยวแมวเขียนแบบให้นิดนึงนะคะเอาไว้จะได้รู้กันนะกระดุมก็ลองดูนะคะใน YouTube เพจดินสอนทำกระดุมจีนอยู่นะคะทำกระดุมจีนติดเลยเย็บไส้ไก่เขาอันนี้เสื้อกี่เพาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมตามคลิปแขนและก็คลิปคอด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้เสื้อกี่เพาไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆนะคะลองตัดใส่กันดูแล้วส่งมาให้ชมกันบ้างนะคะถ้าท่านใดมีคำถามก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ